ซึ่งก็เป็นคนอยู่ในละแวกบ้านแล้วก็อ้อนวอนทุกอย่างแล้วผมก็เก็บที่ทุกแปลงที่ละไมเคยจิ้มว่ามันคือที่ของละไมที่ของสีทองแดงตรงหมดทุกแปลงผมที่เพิ่มให้ละไมทั้งหมด81ไร่จากเอเอนะงานของเราไม่ใช่ดีแค่เรามันยิ่งใหญ่มากเพราะวันหนึ่งเราใช้แล้วก็ทำมันเต็มที่คนรอบข้างก็ดีหมดเสน่ห์ในงานนี้มันอยู่ที่วันนี้เราตั้งใจมันถ้าตั้งใจชีวิตมันเปลี่ยนผมทำบ้านให้แม่ครับทำบ้านให้พ่อสุดท้ายสิ่งที่ผมทำให้กับผมเองเลยก็คือผมมีโอกาสนะครับได้ทำบ้านนะเป็นของตัวเองนะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรก็ไม่ได้สวยหรูอะไรมากมายแต่มันก็เป็นบ้านในฝันนะครับที่ตั้งใจมากในการที่ทำมันขึ้นมาครับผมซื้อที่นะครับประมาณไร่นึงนะครับแล้วก็เป็นบ้านติดริมแม่น้ำที่ประมาณ5ล้านนะครับ5ล้านกว่า5ล้าน5นะครับแล้วก็ตั้งบ้านกันประมาณเกือบ8ล้านเหมือนกันถ้าไม่มีเงินในเอเอเนี่ยผมก็ไม่สามารถทำได้ครับวันนี้ไม่ได้บอกว่าเหนื่อยแต่บอกว่าวันนี้ในธุรกิจนี้เนี่ยนอกเหนือจากเราให้ความคุ้มครองกับลูกค้าลูกค้าคือหลักประกันที่มั่นคงเนี่ยสิ่งที่มันตอบแทนเรามานั่นคือรายได้ที่งดงามชีวิตความเป็นอยู่ที่มันดีขึ้นวันนี้ผมก็ค่อยๆสร้างขึ้นมาน่าอยู่ไหมครับบรรยากาศนะครับก็ตอนเช้าๆนะครับตอนนี้ถึงแม้จะร้อนนะครับแต่ว่าที่บ้านก็ไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะครับว่าติดอยู่แม่น้ำนะครับก็มีโอกาสได้ใช้ชีวิตนะครับไม่เคยคิดเหมือนกันว่าชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับจะมีโอกาสได้เกิดมาแล้วก็มีโอกาสได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างให้กับตัวเองนะครับจากรายเล็กๆนะครับจากรายเล็กๆนอกรายละเป็นหลักร้อยนะครับปีที่ผ่านมาก็ลุกขึ้นมานะครับขายประกันอย่างหนักนะเพราะว่าถ้าบอกตรงๆคือปีที่ผ่านมาคือที่ขายหนักนะเพราะว่างนะคือบางทีมันจบไอ้ EDD ไปแล้วจริงไม่รู้จะทำอะไรก็มาตั้งหน้าตั้งตาขายแล้วก็เปลี่ยนความฝันเปลี่ยนเป้าหมายว่าอยากติด MDRT นะครับอยากติด Annual Convention นะครับปีที่ผ่านมาก็มีการที่เก็บเบี้ยสูงๆนะปีที่ผ่านมาเนี่ยเก็บเบี้ยของลิงก์เองไม่ว่าจะเป็น RPSP หลายๆอย่างรวมกันที่เก็บเบี้ยส่วนตัวมาประมาณ 29.6 ล้านก็พออยู่ได้พออยู่ได้นะเดือนนี้ก็เก็บเบี้ยมาแล้วนะครับ2ล้านนะครับแล้วก็เดือนนี้นะเก็บมา2ล้านแล้วก็วันนี้เองเนี่ยมีตัวแทนไปเก็บเช็คให้วันนี้มีตัวแทนไปเก็บเบี้ยเป็นของพี่เองนะครับ 2.7 ล้านในวันนี้นะครับที่เราทำการเงินก็เป็นการพัฒนาตัวเองนะครับขึ้นมานะครับรายใหญ่จะแฝงอยู่ในรายเล็กเคยคิดว่าเราล็อกดอรายเล็กได้นะครับก็เลยเปลี่ยนโฟกัสตัวเองนะทุกวันนี้ผมวิธีการไม่รู้จะทำอะไรนะครับเป็นบ้านคนรวยเนี่ยผมขับรถจอดแล้วเข้าเลยนะครับแล้วก็แจกนามบัตรแนะนำตัวเลยว่าผมอยู่เอเอนะครับแล้วก็ดูแลสินค้ากลุ่มหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเหมาจ่ายค่ารักษา1ล้านถึง5ล้านบาทก็เปิดด้วยพาสโกแล้วก็ถามเขาว่าเรียนครับมีโอกาสวันหลังผมขอโอกาสโอนัสแล้วก็เอาสินค้าที่มันเป็นสินค้าระดับท็อปของ AA มาให้เรียนดูนะครับอย่าเกลียดเลยครับถือว่ามีโอกาสได้ทำความรู้จักสินค้าประกันที่แบบเก่าๆรุ่นเก่าๆเนี่ยบางทีมันใช้จริงไม่ได้แล้วครับตอนนี้มันมีแบบใหม่ๆอยากจะขอแค่มานำเสนออย่างน้อยนะครับได้ความรู้จักเป็นครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สามย่อมมีต่อเนื่องไม่ได้รู้จักคนรวยเยอะมากแต่ทุกวันนี้ขายก็จากการล็อกดอรายเล็กก็เปลี่ยนโฟกัสมาล็อกดอรายใหญ่สุดท้ายอยู่ที่หัวใจของเราเท่านั้นเองถ้าใจเราถึงนะครับวิธีการมาหมดเชื่อผมนะครับอย่าไปกลัวครับเราขับรถผ่านเงินทุกวันเราขับรถผ่านโรงสีผ่านร้านมันผ่านร้านใหญ่ๆนะครับผ่านทำไมครับอย่าให้ใครผ่านมานะครับที่เข้าเรียกเหมือนกันนะครับก็วันนี้อยู่ที่เรานะครับก็มีโอกาสได้เก็บเบี้ยนะครับได้เก็บเช็คนะครับเป็นหลักล้านในปีที่ผ่านมานะครับมีโอกาสใครอยากเก็บได้ก็สาธุนะครับน่ารักนะห้องนี้นะครับก็เป็นภาพแรงบันดาลใจนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับภายใต้ความพยายามของเรานะครับก็เก็บเบี้ยนะครับ5ล้านบาทนะครับก็ปีนี้ไม่ตั้งใจนะปีนี้ตั้งใจที่ตั้งใจส่วนตัวว่าก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะตั้งใจส่วนตัวปีนี้อยากจะขายเบี้ยส่วนตัวมา15ล้านตั้งใจมาส่วนตัวปีนี้จะจบเบี้ยส่วนตัว15ล้านไม่เป็นซิงเกิลเบี้ยเลยนะก็เป็นความตั้งใจนะครับก็ให้แรงบันดาลใจน้องๆนะครับ
กำเนิดครับมันเกิดจากฟ้าลิขิตครับแต่การกำหนดเส้นทางชีวิตเนี่ยเราลิขิตมันได้ด้วยตัวเราเองเห็นด้วยครับได้เห็นด้วยผมเลยดังๆนะครับก็เป็นงานที่เกิดขึ้นเมื่อตอนอายุ29ปีนะครับ29ปีครับที่จังหวัดกำแพงเพชรเป็นสำนักงานเล็กๆนะครับก็ไม่ได้สวยหรูอะไรนะครับก็มีแผนแล้วว่าอยากทำสำนักงานใหม่เป็นสำนักงานรุ่นใหม่สวยๆนะครับวันนั้นเองเนี่ยภาพผู้ชายคนหนึ่งนะครับเปิดจอให้ดูนะครับพ่อของพี่ไอเองนะครับเป็นช่างไม้วันหนึ่งทำสำนักงานเมื่อตอน29เนี่ยก็ปรึกษาพ่อว่าพ่อช่างเนี่ยหายากมากเลยพ่อถามว่าช่างอะไรพวกช่างไฟช่างฝ้ายเนี่ยก็ถามว่าพ่อรู้จักใครไหมพ่อบอกเฮ้ยมึงไม่ต้องจ้างใครเลยพ่อนี่แหละเป็นช่างไฟช่างฝ้าด้วยที่เก่งที่สุดในโลกเป็นมือหลังพ่อผมนะครับมาช่วยทำห้องประชุมนะครับช่างเนี่ยเนื่องจากรายได้น้อยนะครับผมเนี่ยรายได้น้อยแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้เยอะเงินทุนน้อยแม่แอบไปอินนะครับแม่บอกว่าเฮ้ยกระเบื้องไม่ต้องท่าใครเลยนะลูกเดี๋ยวแม่จะมาช่วยปู่กระเบื้องแม่เนี่ยเป็นช่างปู่กระเบื้องเอ็มพีมากเลยเป็นธุรกิจในครอบครัวนะก็สุดท้ายเนี่ยสถานการณ์ของผมนะครับมันเกิดขึ้นนะครับจากฝีมือนะครับไม่ใช่ช่างเลยนะครับบางส่วนเนี่ยอย่างห้องประชุมเนี่ยไฟทุกดวงเลยนะครับฝ้านะครับแล้วก็พื้นที่เหยียบอยู่เนี่ยมันเกิดจากฝีมือนะครับของพ่อกับแม่ก็อยากจะบอกว่าสำนักงานอะไรมันเกิดขึ้นนะครับสร้างมาด้วยความรักของพ่อกับแม่ผมเลยผมได้กับคุณพ่อคุณแม่ก็ถ้าวันนี้เองนะครับคุณแม่วาสนาเนี่ยก็บวชนะครับตั้งแต่เดือนกันยาที่ผ่านมานะครับตอนนี้คุณแม่ก็ไม่มีทีท่านะครับว่าจะสึกเลยก็สาธุกับแกนะเหมือนแกบอกห่วงนะก็ดีใจกับแกบอกว่าแกสบายนะครับแกอยู่ที่วัดนะครับวันนี้เนี่ยวิชาการพอจะได้ไหมครับพอจะได้นะครับก็มาให้แรงบันดาลใจด้วยนะเนื่องจากอากาศมันร้อนมากแม่บวชอยู่ที่วัดปากอ่างวันนี้ไม่มีอะไรมากเลยครับเหมือนเดิมพี่ไอ้เป็นคนเดิมสายดูมาทั้งชีวิตนะครับในการที่อยู่เอเอคุณแม่อยู่วัดนี้นะครับแล้วก็ท่านมีเจตนากับเจ้าอาวาสของวัดนะครับแล้วก็แม่ชีที่ท่านบวชอยู่เนี่ยท่านมีจิตศรัทธานะครับแล้วก็อยากจะสร้างพวกเราถึงบันไดนี้ครับบันไดที่เป็นบันไดขึ้นบกนะครับพี่ไอ้ก็ไปรับปากกับแม่ชีที่วัดแล้วแม่กับท่านอยู่กันเนี่ยผมจะมาสร้างสมบูรณ์ชุนท่าให้ผมก็มีแค่มาบอกคุณพวกเรานะครับผมมีซีดีที่อยู่ด้านนอกเป็นซีดีที่พูดนะครับวิชาการเป็นดีวีดีนะครับเป็นวิธีการนะครับเป็นวิธีการมีคูดมีทัศนคตินะครับซึ่งเป็นดีวีดีที่ถูกขายไปเยอะมากในประเทศนี้แล้วก็ในเอเชียนะครับในกลุ่มของธุรกิจการชีวิตก็เพียงแค่แผ่นละ200ถ้ามีโอกาสนะครับร่วมบุญก็อยู่ด้านนอกนะครับพี่ไอ้ไม่ได้เอามาเยอะมากก็แล้วแต่ศีลศรัทธานะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายพี่ไอ้คงมีเอ็มดีสั้นๆนะครับประมาณ5นาทีนะครับชีวิตก้าวเดินนะครับในการเป็น EDD นะครับ EDD ก็ขออนุญาตลายเขียนให้นิดนึงนะครับก็5นาทีครับเดี๋ยวแป๊บจะจบจากเวทีนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวที่เองนะครับThank you.
ลุ้นตำแหน่งว่าไม่แพ้เลยนะครับขอบคุณที่อยู่ที่นั่นครับเรียกร้องความสำเร็จเร็วเกินไปผมรับว่าเราทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ